วัสดีทุกคนด้วยนะครับหลังจากคลิปก่อนที่โรน่าทำการล้างผ่านเพชรที่ผมสะสมไว้ไปก็ได้เวลาที่เราจะมาเริ่มเล่นเนื้อเรื่องปฏิบัติการบุกยึดเรืออาธาซิสควอนตัมเมคานิกการวิเคราะห์พหุมิติA few moments later. Don't know that way. Why would they change math? Math is math. Math is math. นั่นแหละครับหลังจากคานางโกะยกหลักควอนตัมอธิบายบาเรียของอาธาซิสสมองอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบหยอกเล่นนะครับถ้าอยากรู้หลักการพิมพ์คอมเมนต์เพิ่ม engagement ให้ผมได้แต่ที่ไม่ได้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยอลิสก็ยิงบีมทำลายบาเรียอยู่ดีซึ่งระหว่างที่อ่านเนื้อเรื่องเซนเซสงสัยไหมครับว่าทำไมชื่อเรือของทั้งฝั่งเราอุชนาพิชทิมกับฝั่งเพรนาพาเทสที่มีชื่อว่าอัทราฮาซิสถึงฟังดูงุนงงดีจังก็ต้องสงสัยนะสิไม่งั้นเขาไม่เข้ามาดูคลิปแกหรอกงั้นเราไปฟังที่มาของ2ชื่อนี้กันเลยดีกว่าครับแต่ขอขายสปอนเซอร์ก่อนนะครับตูมตามช็อปบริการสุ่มรหัสเกมบูอาร์ไคเริ่มต้นเพียง10บาทแต่มีสิทธิ์ได้เพชรถึง 100,000 ทีเดียวรวมทั้งยังมีรหัสดองเพชรไม่ว่าจะเป็นเกนชินตาเรลนิกเกะหากสนใจก็สามารถสนับสนุนสปอนเซอร์ของผมได้ที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับ A-HA หรือหลายๆคนก็อาจจะเรียกว่าอาห้านะครับผมก็ไม่ว่ากันชื่อจริงๆก็คือชื่อเต็มเป็นคำว่าอัทราฮาซิสอาร์คนะครับผมหรือก็คือเรือของอัทราฮาซิสนั่นเองเป็นเทคโนโลยีโบราณของกลุ่มนักบวชไร้นามที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะกักเก็บความลึกลับทั้งหมดรวมทั้งทำลายล้างสิ่งมีชีวิตในคิวอทอสตัวของอลิสเองเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมอาธาซิสด้วยเหมือนกันครับหากไม่มีเนื้อเรื่องในบทที่2เนี่ยก็อาจเกิดภัยพิบัติตามที่ประธานลิโอคาดการไว้ก็ได้โดยอาธาฮาซิสแปลว่าผู้ฉลาดล้ำเมกาเคลเวอร์ฉลาดสุดเป็นตำนานน้ำท่วมโลกของอารยธรรมเมโสโปเตเมียระหว่างลู่แม่น้ำไทรกิสและยูเฟรติสที่มาเกิดจากเทพต้องการทำการกวาดล้างโลกครั้งใหญ่แต่ว่าด้วยความที่เทพเอ็งคิเนี่ยต้องการที่จะรักษามนุษย์ไว้จำนวนหนึ่งก็เลยเอาไปบอกมนุษย์ที่มีชื่อว่าอัทราซิสซึ่งเป็นคนดีแล้วก็มีความฉลาดหลักแหลมโดยเทพเอ็งคิบอกไว้ว่าให้ต่อเรือเพื่อเอาตัวรอดจากน้ำท่วมโลกไว้อัทราซิสเมื่อทำการต่อเรือเสร็จก็นำพาครอบครัวของเขารวมทั้งสัตว์หลากชนิดเป็นคู่ๆขึ้นเรือจนในที่สุดก็เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมเป็นเวลา7วัน7คืนแต่อัทราซิสก็รอดชีวิตจากน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่มาได้พร้อมทั้งได้สัญญาจากเทพว่าจะไม่มีน้ำท่วมอีกคุณไหมครับใช่แล้วครับตำนานเรืออัทราซิสเนี่ยก็เป็นที่มาของเรื่องน้ำท่วมโลกในศาสนาต่างๆเช่นเรือโนอาห์ของศาสนาคริสต์ที่ถ้าใครเรียนโรงเรียนคริสต์เนี่ยไม่น่าพลาดนะหรือแม้แต่การสั่งน้ำท่วมโลกของพระศิวะเพื่อเป็นการกวาดล้างโลกก็ด้วยเหมือนกันเพราะว่าตัวของอารยธรรมเมโสโปเตเมียเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอารยธรรมแรกของสังคมมนุษย์เลยครับก็เลยมีการอิงหรือว่ามีความคล้ายกับตัวของอารยธรรมอื่นๆที่ตามมาทีหลังแต่ที่ต้องเป็นน้ำท่วมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางแม่น้ำสองสายซึ่งก็พอชีวิตของเราเนี่ยต้องอยู่ท่ามกลางแม่น้ำที่ทั้งสองเส้นเนี่ยก็อาจจะทำให้มีความคิดว่าเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายแล้วก็น่ากลัวจึงสร้างเป็นเรื่องเตือนใจให้คนสมัยก่อนก็เป็นได้ครับทางฝั่งของอุชนาพิชทิมเนี่ยตามเนื้อเรื่องจากปากของเคก็เป็นเทคโนโลยีที่สร้างมาเพื่อต่อต้านอลิสึและเรืออัทราฮาซิสโดยเฉพาะครับโดยมีความหมายว่าผู้ค้นพบชีวิตมาจากมหากาพย์กิลกาเมชปรากฏในเนื้อเรื่องช่วงท้ายของมหากาพย์เมื่อเอ็นคิดูเพื่อนรักของราชากิลกาเมชสิ้นชีพ
ส่งผลให้กิลกาเมชเกิดความเศร้าโศกและต้องการไขว้คว้าความเป็นอมตะเขาจึงเดินทางไปสุดขอบโลกเพื่อตามหาวิธีการเป็นอมตะรวมถึงหนทางในการคืนชีพเพื่อนรักของเขาจนกระทั่งเขาเดินทางมาพบกับชายที่มีชื่อว่าอุชนาพิชทิมเขาเป็นผู้ต่อเรือพาสรรพชีวิตให้รอดพ้นจากน้ำท่วมโลกเหล่าเทพจึงให้พรให้เขาเป็นอมตะกิลกาเมชจึงถามเขาถึงหนทางการเป็นอมตะซึ่งอุชนาพิชทิมกล่าวว่าทุกๆสิ่งล้วนต้องตายแต่หากกิลกาเมชต้องการความเป็นอมตะให้ลองฝืนไม่นอนเป็นเวลา7วันเผื่อเทพเจ้าจะโดนบันดาลพรให้แต่สุดท้ายกิลกาเมชก็ทนไม่ไหวเผลอหลับในวันที่7จนได้อุชนาพิชทิมจึงเสนอให้ดำน้ำลงไปหาพืชใต้น้ำเมื่อกินเข้าไปแล้วจะได้ความเยาว์วัยตลอดกาลกิลกาเมชก็ได้ทำการดำน้ำลงไปแล้วหาพืชชนิดนั้นจนเจอแต่สุดท้ายระหว่างเดินทางกลับก็ถูกงูฉกเอาไปกินจนได้จนส่งผลให้กิลกาเมชกลับมาสิ้นหวังต่อหนทางในการคงความเป็นอมตะเมื่อกลับถึงเมืองที่เขาปกครองเขาก็ค้นพบถึงความเป็นจริงและความสวยงามของชีวิตที่มีอยู่อย่างจำกัดและยอมรับในช่วงชีวิตความเป็นมนุษย์ในที่สุดและคอยปกครองเมืองจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตอย่างมีความสุขจะเห็นได้ว่าทั้งอุชนาพิชทิมและอัทราสิทธิ์ก็ดูเหมือนคนละเรื่องเดียวกันใช่ไหมครับแถมเป็นตำนานที่มาจากอารยธรรมช่วงเมโสโปเตเมียเหมือนกันด้วยแต่ทำไมถึงใช้คนละชื่อกันตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นเพราะว่าในยุคสมัยก่อนนะที่การเล่าเรื่องราวจากช่วงหนึ่งไปอีกช่วงหนึ่งของอารยธรรมใช้การเล่าแบบปากต่อปากหรือมีบันทึกที่จดไว้ที่มันแบบไม่ค่อยมีอ่ะที่มีก็เท่าที่เห็นจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็จะเป็นพวกตัวของอักษรรูนโบราณที่สลักไว้ในแผ่นหินนะครับผมซึ่งแผ่นหินพวกเนี้ยก็หายากแล้วก็มีค่าด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกษัตริย์ที่มีเป็นต้นจึงส่งผลให้ชื่อของอัทราสิทธิ์แล้วก็อุชนาพิทิมเนี่ยไม่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละหรือหลายๆคนอาจจะมองว่าหลังจากอัทราสิทธิ์รอดจากน้ำท่วมโลกเนี่ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นอุชนาพิทิมก็ได้นะนอกจากอุชนาพิทิมเนี่ยจะเป็นชื่อของเรือที่เราใช้ในปฏิบัติการนี้แล้วยังถูกใช้ในตัวย่อ DU ที่เราคุ้นเคยจากบทก่อนๆอีกด้วยแน่นอนว่าย่อมาจากคำว่าDistrict of Uchnapishtim นั่นเองแสดงให้เห็นว่าในเขตปกครอง DU เนี่ยหรือถ้าพูดให้ถูกก็คืออาจจะเป็นทั้งคิวทอสเลยก็ได้เป็นเมืองหลบภัยจากสิ่งที่อยู่นอกคิวทอสก็เป็นได้ซึ่งตรงนี้มันแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นอัทราสิทธิ์หรือว่าอุชนาพิชทิมเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันเลยครับโดยที่ใครที่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็อาจจะเริ่มพอจะเก็ตนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เก็ตเนี่ยก็ติดตามรอต่อไปครับว่าเนื้อเรื่องจะดำเนินไปยังไงต่อว้าวอุตส่าห์ตั้งใจฟังจนถึงจุดนี้เนี่ยรู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจมากครับที่ทุกคนตั้งใจฟังหรือว่าอาจจะเผลอคลิกเข้ามาตรงจุดนี้ก่อนก็ได้นะแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับที่ฟังมาจนถึงจุดนี้สำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจทำมากนะเพราะว่าเป็นคลิปแรกที่จะพยายามทำให้เนื้อหาดูมีคอนเทนต์แล้วก็มีสาระมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่มีการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ของเรานะครับก็ขอบคุณด้วยถ้าเกิดไม่มีเนี่ยอาจจะไม่ได้มานั่งทำคลิปจริงๆจังๆแบบนี้ก็เป็นได้ครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนอีกทีหนึ่งนะครับที่รับฟังแล้วก็มารับชมกันมีข้อติดขัดประการใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้อย่าลืมถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับก็ฝากช่วยกดติดตาม Subscribe นะครับรวมถึงกดไลค์คอมเมนต์ให้หน่อยก็ดีแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับขอบคุณแค่เข้ามาดูก็รู้สึกขอบคุณแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็แยกย้ายแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะครับผมคลิปถัดไปจะเป็นอะไรนี่ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะทำอะไรแต่ว่าก็สามารถเสนอเข้ามาได้ครับหรือว่าจะรอดูติดตามก็ได้นะสำหรับวันนี้เจอกันครับสวัสดีครับ